สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ร้านอาหารเดลิเดโลปากซอยเทิดราชันเกียรตินะครับวันนี้เราจะมีนัดผมมีนัดกับพี่มิตรอุดร นะครับจะมาส่องพระสมเด็จแปลกๆของพี่มิตรอุดร นะครับพี่มิตรอุดรขึ้นชื่อว่ามีพระสมเด็จที่พิมพ์แปลกๆสุดยอดเลยนะครับอันนี้คือด้านหน้าซอยของปากซอยราชันเกียรตินะครับในวันที่อุณหภูมิเกือบ40องศานะครับที่นี่ก็เย็นสบายนะครับเพราะมีต้นไม้ดีครับนี่ FC ของอาจารย์บอยนะครับตามมาพระมาดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะส่องนะครับสองท่านนี้นะครับวันว่างก็เอาพระมาส่องกันมาดูกันครับอาจารย์กำลังปรึกษากันอยู่นะครับว่าจะเก็บได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับวันนี้ผมมีนัดกับพี่มิตรอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยพระพิมิตในศูนย์พระเครื่องอาจารย์บอยนะครับนี่นะครับนี่คือภายในศูนย์พระเครื่องอาจารย์บอยนะครับตรงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนเตรียมข้อมูลอยู่ครับในวันที่22-23มิถุนายนนี้นะครับพี่รัฐรัศมีพรมพี่หนุ่ยเมืองนนท์และอาจารย์บอยนะครับจะจัดงานประกวดพระทุกสายนะครับที่โลตัสปิ่นเกล้าชั้น5นะครับในงานนี้เขาเชิญผมไปเป็นกรรมการตัดสินรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนด้วยนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาทำเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับผมจะมาส่องพระของพี่มิตรอุดรนะครับที่ใช้ชื่อ Facebook ว่ามิตรเอมูเลตไทยแลนด์นะครับถ้าใครสนใจพระของพี่มิตรนะครับโดยเฉพาะพระสมเด็จพิมพ์แปลกๆอย่างนี้นะครับชุดก้อนเศร้าอย่างนี้นะครับสามารถเข้าไปในดูในรายละเอียดตามที่ Facebook ที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้เลยนะครับนี่เป็นพระของพิมิตรนะครับออกแบบการเก็บด้วยลังวัสดุอุปกรณ์อย่างดีนะครับอันนี้นะครับแล้วชุดนี้ก็เป็นพระสมเด็จสายวังอีกชุดหนึ่งนะครับที่ทางช่องจะมาออกคลิปนะครับส่วนชุดนี้นะครับเป็นพระสมเด็จป้ายนะครับพิมิตรเก็บมาจากนายอดีตนายทหารที่ได้รับสืบทอดมาจากตระกูลผู้สูงศักดิ์จริงๆนะครับใครว่าคิดว่าไม่มีนะครับแต่พิมิตรมีนะครับส่วนจะเก๊แท้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่องดูนะครับสวัสดีครับพิมิตรสวัสดีครับพิมิตรนะครับมีพระสมเด็จที่ตื่นตาตื่นใจทุกคลิปเลยนะครับคือแปลกกว่าใครคนอื่นเพื่อนอาจารย์บอยก่อนอื่นแนะนำงานอาจารย์บอยก่อนงานที่จะเกิดขึ้นคือในวันที่22-23มิถุนายนนี้นะครับเป็นงานที่ร่วมมือกับอาจารย์รักรัศมีพรมแล้วก็อาจารย์สมศักดิ์หรืออาจารย์หนุ่ยเมืองนนท์เพื่อจัดงานของสายอนุรักษ์ก็มีของพระสายวังแล้วก็พระสายวัดแล้วก็กลุ่มในพระของพระสมเด็จที่นำเข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปตรวจสอบในการมีอยู่ก็คือความมีอายุของเนื้อพระแล้วก็รับเข้างานประกวดในวันนั้นนะครับท่านใดที่ว่างหรือว่าอยากรู้ว่างานเป็นยังไงก็เรียนเชิญในวันที่22-23มิถุนายนนี้ที่ห้างโลตัสปิ่นเกล้านะครับถ้าใครสนใจพระพิมิตรนะครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์ที่นี่เป็น Facebook ครับนะครับเป็น Facebook ของพี่มิตรได้เปิดเอาไว้เพื่อรองรับกลุ่มที่สนใจพระของพี่ว่าพระพี่มีความสวยงามแบบไหนแล้วก็อีกช่องทางติดต่อนึงก็คือ TikTok ครับผมก็เข้าไปดูเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การสื่อสารง่ายขึ้นพี่มิตรครับไปใครไปเข้าฝันถึงนี่พี่มิตรกล้าแฝนด้วยพี่มิตรไปเจอพระชุดนี้ยังไงเล่าความเป็นมานิดนึงชุดนี้ผมก็เจอกับท่านนายทหารนะครับอดีตนายทหารครับอดีตนายทหารตอนนี้เขา70แล้วน่าจะ80กว่าแล้วเพราะว่าผมไม่เจอเขา10กว่าปีแล้วยังอยู่ไหมผมไม่แน่ใจตอนนี้ผมเพราะผมพระเนี่ยผมได้จากแกมา10กว่าปีแล้วครับตอนที่ได้มาแก80ผมว่าตอนนี้น่าจะประมาณ70ได้มั้งใครพี่คิดว่ามันมีแล้วโอ้โหสองหน้ายังว่ายากเลยนี่มันกี่หน้าเนี่ย1 2 3 4หน้าแล้วข้างบนนี่ก็มีอีก4หน้าครับเป็น8หน้าครับแล้วยิ่งยากกว่านั้นก็นี่8หน้าอันนี้สมเด็จ8หน้านะครับ
แล้วเนี่ยอันนี้ก็สีหน้าแล้วก็มีอันนี้สมเด็จ7หน้าผมเรียกชอบฟ้าที่นี่เป็นคะแนน2นี่เดี๋ยวที่แปลกกว่านี้มี5หน้าใครคือหน้าเดียวเราก็พูดไม่ออกแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็มีแปลกๆเยอะแยะเลยอาจารย์บอยครับครับผมพระชุดนี้อาจารย์บอยว่าไงพระชุดนี้มันเป็นพระเขานำแจกให้กับผู้ที่ศรัทธาในสมเด็จเอาไปตั้งที่บ้านเขาเรียกว่าสมเด็จตาตั้งสมเด็จตาตั้งสมเด็จตาตั้งเราเคยเลยเราเคยเห็นกันที่ว่าเขาเอาตาพวกนี้เอาไว้ประทับจดหมายไหมครับนั่นแหละเขาทำเรียนแบบเรียนแบบการเอาตัวนั้นมาประทับจดหมายแต่อันนี้เขาไม่ได้เอามาประทับจดหมายซึ่งในคนโบราณอ่ะยังไม่มีการเลี่ยมเอาไปห้อยครับจะทำยังไงให้เขาเอาไปบูชาเขาเลยออกแบบให้เป็นตาตั้งแบบนี้ตาตั้งอย่างนี้อันนี้กี่หน้า1 2 3 5หน้าคือแค่คิดก็ผิดแล้วคือถ้ายุคนี้นะครับถ้าปลอมพระชุดนี้นะครับแค่คิดก็ผิดเลยแค่จะบอกว่าคิดนะครับแค่จะทำก็เปลืองแล้วเปลืองนะครับมันเปลืองตรงที่ว่า1ต้องทำให้เป็นองค์แล้วก็มาผนวกรอบกันเขาทำทีละองค์นะแล้วก็มาผนวกรอบกันไอ้พี่มีทำไมเก็บได้เยอะแยะขนาดนี้อันนี้เป็นคนเดียวนะครับที่ซึ่งเพิ่งออกคลิปมาครับทำไมได้เยอะผมชอบพระปกแบบครับแล้วผมก็คิดว่ามีบุญนะครับที่ผมได้จากท่านมาเลยที่แรกผมยังคิดว่าท่านตัวนี้ท่านมานะคือว่าผมชอบอะไรแต่อะไรแล้วพระปกแบบนี่ผมก็เลยขอที่มาแต่ก็ให้ผมครับผมก็เก็บมาปกติเนี่ยคือมันเป็นพระที่แบบที่ผมว่าแยกอย่างเนี้ยผมไม่ทราบว่าคนโบราณเนี่ยเขาออกแบบทำได้ยังไงห้าหรือว่าทำยากนะครับอาจารย์บอยยากครับยากเพราะว่าเขาต้องทำกดทีละหน้ากดทีละหน้าปั้นเป็นก้อนขึ้นมาแล้วก็กดทีละหน้าอย่างและอย่างกับ3หน้านี่ก็เหมือนกันนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะแปะได้สมส่วนได้พอดีเป๊ะเลยได้พอดีเป๊ะเลยถือว่าเป็นงานที่วิจิตรศิลป์เขาเรียกว่ามีงานมีความละเอียดอ่อนอยู่ในตัวเองอย่างสีหน้านี่พอทำเนาสีหน้าครับสีหน้าจะง่ายหน่อยมันก็ยากทั้งสองทั้งหลายแบบเพราะว่าเราต้องกดทีละหน้าพิมิตที่หน้ามากที่สุดมีกี่หน้าที่ผมเห็นมีห้าหน้าครับอ๋อมีห้าหน้าแบบนี้ครับแล้วก็มีเจ็ดหน้าครับเจ็ดหน้าใช่อันนี้มีหกหน้าหกหน้าก็มีเจ็ดหน้าก็มีเจ็ดหน้าผมยังไม่เจอนะหกหน้ามีห้าหน้าแล้วก็สี่หน้าครับแล้วที่แปลกอะไรครับเป็นเนื้อผงใบล้าไอ้เป็นเนื้อผงเนื้อชานหมากเดี๋ยวเราจะส่องกันทุกอันให้จุใจเลยนะครับเนื้อชานหมากคลิปนี้อาจารย์บอยก่อนหน้านี้เคยตรวจพระชุดนี้ไหมชุดนี้ไม่เจอครับเราพูดกันได้เลยว่าไม่เจอยังไม่มี FC หรือว่าผู้ที่สนใจในพระนี่ผมยิ่งขนลุกเลยครับพระชุดนี้นะครับผมยังไม่เคยทำคลิปยังไม่เจอครับยังไม่เจอยังไม่มีใครเอามาตรวจด้วยแล้วอาจารย์บอยคิดว่าทำไมมีชุดนี้ในมุมมองอาจารย์บอยจอดอยเคยเห็นก่อนหน้านี้ไหมผมมีไงผมมีไงผมถึงได้บอกได้ว่ามันเป็นพระเขาเรียกว่าพระอะไรอาจารย์บอยมีครับแต่มีไม่ครบมีไม่ครบสีมีไม่ครบแบบมีไม่ครบสีมีไม่ครบแบบผมจะมีเนื้อผงธรรมดาแล้วก็เนื้อสีอย่างต่างๆสีหลายๆสีอย่างนี้มีแต่จำนวนหน้าอย่างนี้อาจจะไม่มีอาจจะไม่มีรูปแบบอื่นยังไม่มีคือจริงๆถ้ามีบันทึกไว้นิดนึงนะครับเราไม่ต้องเถียงกันเลยแต่ถ้าไม่มีก็ดีเหมือนกันเราได้ศึกษากันว่าทํามาเพื่ออะไรการบันทึกนะครับก็เรียกว่าในจุดมุมมองของการบันทึกอ่ะคนผู้สร้างอ่ะเขาไม่ได้คิดว่ามันจะมีปัญหาในยุคนี้มันจะเกิดมีปัญหาในยุคนี้เขาเพียงแต่ว่าสร้างเพื่อสนองเจตจํานงของผู้ที่ดําริให้สร้างอาจจะเป็นกลุ่มวังหน้าอาจารย์อันนี้ภาพหลวงเตโตชัดเจนมากใช่ครับเนี่ยที่ผมบอกว่าสวยตรงที่ว่าภาพสมเด็จโตชัดเจนมากจับไปขนลุกไปเลยเนี่ยเป็นถ้าเราสามารถอนุมานได้เลยว่าอริยสงฆ์หรือว่าพระเกจิองค์แรกที่ทําเป็นรูปเหมือนรูปเหมือนท่านเองเนี่ยคือใครเฮ้ยผมคิดว่านะครับถ้าเราหาในตลาดดีๆนะครับหรือในวงการเนี่ยอาจจะเจอเหรียญเพียวๆอาจจะยังเจอเหรียญของท่านเองแบบเป็นเหรียญมั้ยเนี่ยเป็นเหรียญครับเป็นเหรียญหรือไม่ก็เป็นน่าจะเป็นรูปลอยองค์ไอ้เป็นรูปองค์เลยอันนี้นะครับถ้าใครไปติดตามในตลาดนะครับเจอรีบเก็บเลยนะครับคิดว่าเขาคงมีเขาคงรู้ไปน่าจะยังมีน่าคงมีที่สำคัญมีกิ่งเกือบทุกอันโอ้ยคือมันซับซ้อนยิ่งกว่าซับซ้อนเดี๋ยวเรา ต
ถ้าเราดูจากกรรมวิธีแล้วก็มันยากกรรมวิธีการสร้างการสร้างการสร้างเลยถือว่าเป็นพาร์ทที่ยากครับที่ต้องใช้เทคเนี่ยเขาเรียกว่าเทคนิคชั้นสูงครับและเทคนิคชั้นสูงของช่างที่มีความชํานาญเพื่อสร้างพระชุดนี้ขึ้นมาครับคือมันก็เลยทําให้พระชุดเนี้ยเรายังไม่เจอยังไม่เจอคือถ้าใครพามาพระชุดนี้เก๋นะครับหามาหน่อยหามาลองภูมิหน่อยว่าเฮ้ยอันนี้ของเก๋หรือของแท้เดี๋ยวเราจะส่องเนื้อยากๆก่อนเนื้อชานหมากหรือไม่จันอาจารย์พี่บอกอาจารย์บอยเดี๋ยวเราจะเอาเชื้อเนื้อชันมาก่อนเลยได้ครับผมหารูปก่อนเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยครับเนี่ยเนื้อชันมาเนื้อชันเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อชันมาสีหน้าคือยิ่งพิเศษขึ้นเรื่อยๆนะครับพระชุดนี้นะครับยิ่งสองยิ่งคือเรายิ่งเปิดเผยข้อมูลภาพมากขึ้นเท่าไหร่คนก็จะเอาภาพแปลกๆมาให้เราดูมากขึ้นเท่านั้นเลยทำให้เราตอบโจทย์ในสิ่งที่เราวางผังไว้ว่าพระสมเด็จนั้นมีหลากหลายครับเป็นสิ่งที่เราเข้าใจอยู่แล้วว่ามันมีหลากหลายพิมพ์หลากหลายรูปแบบหลากหลายรูปแบบอย่างพิมพ์นี้อย่างพิมพ์ที่ปรากฏในจอนี่พี่มีกี่องค์อย่างนี้มีอยู่สามองค์ที่ผมบอกมี3องค์นะครับที่ไม่เอาท่านคงไม่ได้ทําเพียง3องค์ผมว่าอาจจะทําเป็น10แต่มันอยู่ที่ใครบ้างเท่านั้นครับในกลุ่มพระพวกนี้คาดว่าน่าจะทําเยอะครับเยอะพอประมาณแต่จํานวนเราไม่แน่นอนว่าในแต่ละเนื้อแต่ละพิมพ์เนี่ยจะมีจํานวนเท่าไหร่ครับแต่เพียงแต่ว่าในความในวัตถุที่นํามาใช้แล้วเนี่ยคือผสมไปแล้วต้องทําให้หมดครับตามหลักความจริงคือต้องทําให้หมดในครั้งนั้นในแต่ละ1ครั้งมันจะต้องไม่มีเหลือและการทําผสมครั้งนึงเนี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนไม่ได้มีการชั่งตวงวัดไม่ได้มีการชั่งตวงวัดเพียงแต่ว่าใส่ตามความเคยชินของช่างใส่มากใส่น้อยเลยทําให้วัตถุดิบที่นํามาใช้หรือว่าองค์ประกอบของพระนั้นแตกต่างกันออกไปในแต่ละพิมพ์แต่ละเนื้อหาครับอย่างในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเนื้อชันหมากเนื้อชันหมากอันนี้เป็นข้อสรุปยืนยันอีกหน่อยว่าเนื้อชันหมากมีอยู่จริงเพราะไม่งั้นเขาคงไม่ทำสิใช่ครับเพราะว่าเราจะเห็นคราบน้ำหมากที่มีการแห้งแล้วก็ผสมตัวอยู่กับแคลไซต์พวกนี้เป็นการนำไปสู่ความมีอายุร่องรอยของการเหี่ยวย่นทำให้เราเข้าใจว่าพระนั้นมีอายุแล้วนี่คือการเหี่ยวย่นสำหรับคนที่บอกว่ามีลงปั๊มพระริมน้ำนะครับช่วยหามายืนยันหน่อยว่าคุณต้องมีพระอันนี้มาให้ได้มีซุ้มม้วนอะไรเหมือนหมดตามตำนานทุกอย่างนะครับครบกระบวนการของการตรวจสอบด้วยธรรมชาตินะครับครบกระบวนการตรวจสอบของธรรมชาติแม้กระทั่งข้าบนเขาเรียกว่ามวลสารที่นำมาใช้เนี่ยถ้าเราตรวจให้สอบให้ดีๆเนี่ยหรือว่าเราเห็นด้วยภาพเนี่ยเราจะเห็นเป็นพวกแร่โลหะหายากแต่ถ้าเราแวร์ต่อยอดไปนิดนึงคือไปตรวจสอบเครื่องโอลิมปัสนะครับแวนต้าเพื่อดูวัตถุธาตุที่เกิดขึ้นอยู่ในนั้นเราจะเห็นธาตุมีค่าอันนี้ผมว่ามันจะไปพ้องกับพระสมเด็จเนื้อชันหมากตรงๆเลยมันจะตรงๆครับแล้วมันจะตรวจอินทรีย์สารที่อยู่ในเนื้อผักเนื้อของอาจารย์บอยรูปสมเด็จโตด้านบนถ่ายไว้ไหมแบงค์ถ่ายไว้ไหมถ่ายอาจารย์บอยดูนี่ใครเจอในตลาดนะครับเก็บได้เลยเปลี่ยนผมว่ามันต้องมีหลุดออกไปมันต้องมีครับเพราะว่าพวกนี้มันอาจจะเป็นบล็อกแม่พิมพ์ครับในเมื่อทําออกมาแล้วเนี่ยมันต้องมีเหรียญนี่เขาเรียกว่ารูปเหมือนอันนี้ผมยังไม่ได้เอาไปเข้าไปงานประกวดเลยแต่องค์นี้ได้ผ่านการประกวดแล้วองค์นี้ผ่านการประกวดได้เฮ้ยผมว่าพี่มิตรไปประกวดได้ติดรางวัลทุกอันแหละเพราะว่าไม่มีใครส่งแข่งแน่นอนครับแน่นอนคือติดรางวัลแน่นอนถ้าคิดถ้าคัดเอาตรงนี้เลยนะที่หนึ่งเกือบทุกงานที่หนึ่งกดทุกงานเพราะว่าหนึ่งไม่มีไม่มีใครเป็นคู่แข่งไม่มีคู่ประชันไม่มีคู่ประชันหรือว่าใครมีคู่ประชันก็เชิญที่งานใครมีผู้ประชันก็มาเชิญที่งานเดี๋ยวจะหาว่ารู้กันนะครับเราไม่ได้รู้กันอาจารย์บอยนี่เป็นเนื้อผงหรือเนื้ออะไรเนื้อผงครับเนื้อผงชันมากเนื้อผงผงปูนหินแล้วก็มาผสมกับชันมากองค์นี้ผมว่ามีเดียวสมเด็จโตองค์นี้มีแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ใครเอาเป็นว่าตรงนี้ทิ้งปริศนาไว้ใครมีก็ติดต่อเข้ามาเอามาเปรียบเทียบเลยเอามาเปรียบเทียบแต่เรายังไม่ได้รับซื้อนะครับคือมาให้ข้อมูลความรู้ก่อน
นะครับเนี่ยเนื้อหามวลสารค่อนข้างที่จะมหาศาลก็เรียกว่ามีมวลสารค่อนข้างหลากหลายโอ้นี่เป็นมวลสารเลยมวลสารด้วยครับมีมวลสารเนี่ยเห็นไหมครับมวลสารกระจายอยู่ไม่ว่าจะเป็นหินสีหินสีพวกนี้มันมาจากเนื้อเบญจสิริเนื้อสัตตสิริที่เหลือจากการตัดปีกแล้วมาผสมใส่ในเนื้อพระลงไปเพื่อให้เกิดมิติของเขาเรียกว่าความเชื่อของคนที่สร้างก็คือต้องใส่มวลสารหลากหลายเพื่อให้มีพลังพุทธคุณในเกิดขึ้นพี่ดงเป็นข้อมูลไว้เก็บพระในตลาดได้แล้วเนี่ยอย่างเนื้อชั้นหนาก็เป็นสีนี้นะเป็นสีนี้แล้วก็ถ้าเอาแม่เหล็กไปดูดเนี่ยคาดว่าน่าจะติดคาดว่าจะติดเพราะว่ามีโลหะผสมอยู่ในนี้ด้วยอันนี้มีกลิ่งมีบรรจุกลิ่งบรรจุกลิ่งหมดทุกอันเลยนะครับบรรจุกลิ่งหมดทุกอันครับแต่ละเราเห็นเส้นหมากไหมครับเส้นหมากมันจะตกผลึกเป็นเหมือนอัมพันแล้วเป็นเหมือนอัมพันเพราะว่าคาบน้ำหมากเนี่ยมันผุดขึ้นมาพอผุดขึ้นมาแล้วโดนผลึกแคลไซต์หรือว่าแคลเซียมคาร์บอเนตเกาะบนพื้นผิวเขาทำให้เกิดความแข็งพอเกิดความแข็งก็จะแปรสภาพเป็นอีกวันหน้าหนึ่งต้องใช้ระยะเวลานอกจากที่ได้ขนาดนี้อ๋อใช่ครับระยะเวลามันต้องมีระยะเวลามันต้องมีในกระบวนการที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนก็คือหลักวิทยาศาสตร์แล้วไม่ว่าเราจะทำให้เกิดการตกผลึกชนิดไหนหรืออะไรเนี่ยต้องใช้เวลามันจะมีตัวเวลาในตัวกำหนดนั่นแหละนะครับโอ้โหคือเจ๋งอันนี้เจ๋งเป็นต้นแบบของเนื้อชั้นหมากว่าใครมีเชื้อเนื้อชั้นหมากมาเปรียบเทียบกันนี่ได้เป็นองค์ครูได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นองค์ครูองค์ต้นแบบที่เราจะไปดูชันหมากอื่นครับแล้วก็ยังมีอีกองค์นึงที่เป็นเนื้อชันหมากเหมือนกันถ้าผมดูไม่พลาดนะเมื่อกี้นะเนี่ยอันนี้ห้าหน้าใช่ใช่ห้าหน้าครับห้าหน้าเนี่ยไอพี่มิตรพยายามแกะออกมาไหมผมไม่เคยครับไม่เคยพยายามแกะเลยครับอยู่ยังไงก็อย่างนั้นครับคือเขาต้องมีแนวคิดสามหน้าห้าหน้า7 6หน้าเขาต้องมีแนวคิดของเขาแต่เราไม่ตีความหมายไม่ออกใช่ครับเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อเดียวเหมือนเนื้อเหมือนกันครับการเหี่ยวย่นเหมือนกันคาบน้ำหมากที่แห้งแล้วก็โดนผลึกแคลไซต์นั้นปกคลุมคล้ายคลึงกันมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าพระพวกนี้จะสร้างขึ้นมาในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยถ้าเราพิจารณาส่วนบล็อกแม่พิมพ์เนี่ยจะเป็นบล็อกแม่พิมพ์เดียวกันครับบล็อกแม่พิมพ์เดียวกันมีเกรดที่คล้ายคลึงกันก็คือการเอวหรือว่าการหักงอเหมือนกันก็แสดงว่าพระองค์เนี้ยใช้บล็อกแม่พิมพ์อันเนี้ยกดรอบทั้งองค์เลยบล็อกเดียวใช่ป่ะพิมพ์เดียวพิมพ์เดียวรอบทั้งองค์เลยเนี่ยอาจารย์เราเปลี่ยนไปอีกหน้านี้ก็เหมือนกันเหมือนกันไออาจารย์เราคิดว่าเขาปิดตันนิ่มไหมอันนี้น่าจะเป็นใช้ปิดร่องรอยปิดร่องรอยของการที่บรรจุกลิ่นครับอันบนปิดบ้องรอยแต่พระสี่องค์ที่อยู่รอบๆนี้เขาทำตอนนิ่มไหมนิ่มครับตอนนิ่มตอนนิ่มตอนนิ่มตอนที่ยังนิ่มอยู่ก็คือแกะอาจจะปั้นสันนิษฐานนะครับเราวิเคราะห์จากเนื้อหาพิมพ์ทรงเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะปั๊มตอนที่ยังนิ่มอยู่ปั๊มแล้วก็หมุนไปรอบๆหมุนไปรอบๆหมุนไปรอบๆเพราะเราต้องเข้าใจก่อนว่าสมัยก่อนมีการปั้นโอ่งปั้นกระถางนะครับปั้นโอ่งปั้นไหมันมีตัวหมุนใช่ไหมครับเขาสามารถหมุนแล้วก็กดทีละอันบางคนบอกว่าไอ้ต้องวางมันก็เป็นรอยนิ้วมือสิเขาไม่ได้วางเขาวางบนนี้แล้วก็หมุนปั้นด้านปั๊มด้านข้างปั๊มด้านข้างหมุนไปรอบๆที่อันนี้ผมว่ายากนะเพราะว่าทำยังไงไม่ให้มือมาสัมผัสอีกองหนึ่งคือต้องไปศึกษาก่อนว่าเขาปั๊มยังไงอีกทีนึงคนสมัยก่อนผมแต่เรื่องความเก๊แท้นี้ตอนนี้ยังไม่มีของเก๊นะครับเพราะให้ฟรีใครยังไม่เอาไอ้ความเก๊แท้มันจบที่เนื้อหาครับเพราะเนื้อหามันถึงยุคมันแท้ทันยุคแน่นอนครับมันหนีไม่ออกหนีไม่พ้นพร้อมกับมวลสารกับมวลสารที่ผสมใส่ลงไปในเนื้อหาเป็นมวลสารที่มีมูลค่ามีราคาอยู่ในตัวเองเนื้อหายุ่งโกหกไม่ได้น้อยจังมันทำไม่ได้ครับมันทำไม่ได้ใครอยากชมพระสมเด็จพิมพ์แปลกๆนะครับมาที่พี่มิตรเลยนะครับคือทำไม่ได้โคตรแปลกอ่ะครับนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเราดูด้านบนก็จะเป็นอีกพิมพ์ด้านบนก็จะเป็นอีกพิมพ์ด้านบนไม่ใช่ไม่พิมพ์ไม่เหมือนด้านข้างแม้ด้านพิมพ์ไม่เหมือนด้านข้างมันเหมือนเขาจงใจที่จะเอามาแปะข้างบนเอาไว้เพื่อปิดรอยอุดหรือว่ารอยที่ร่องรอยที่ตรงนี้ที่อยู่ด้านบนผมว่าบางคนเขาอาจจะหาองค์ที่เสมอก็ได้องค์ที่เท่ากันเลยก็ได้ก
อาจจะมีนะครับเพราะว่าช่างเนี่ยมันอยู่ที่เทคนิคเราเรียกว่าลายเซ็นเขาเรียกว่าลายเซ็นของช่างแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับเซ็นของช่างไม่เหมือนกันจิตรกรนะครับจิตรกรเวลาเขียนขึ้นมาอันนี้จะได้รู้ว่าเป็นของฉันอันนี้ผมว่าเปิดพันอาจารย์บอยอันนี้เปิดพันล้านยังได้มีองค์เดียวในโลกต้องบอกว่าเอาไปเทียบละพี่เท่าเลยน่าอยู่นะน่าอยู่น่าสนใจผมยังมีหลายองค์นะน่าสนใจองค์นี้มีองค์เดียวองค์นี้มีองค์เดียวองค์เดียวครับแต่อันเนี้ยน่าจะไม่มากกว่าน่าจะพันล้านมากกว่าเนี่ยผมชอบองค์นี้มากกว่านี่มี3องค์ครับเพราะว่าอะไรครับเราจะได้รู้ไงครับว่าพระเหรียญเกจิองค์แรกที่สร้างในประเทศไทยคือใครเนี่ยเราเห็นแล้วครับว่ามันมีรูปสมเด็จโอ้เออใช่เป็นข้อตกเถียงกันอยู่นะครับว่าเกจิองค์แรกที่สร้างเขาบอกว่าเกจิองค์แรกอยู่ราชบุรีราชบุรีหลวงพ่ออะไรนะจำชื่อหลวงพ่อไม่ได้แต่รู้จักวัดศาสนาอยู่ราชบุรีเขาว่าเป็นองค์แรกเป็นองค์แรกแต่นี่แรกกว่าครับนี่น่าจะเป็นแรกอันนี้ก่อนองค์แรกน่าจะเป็นองค์แรกแปลว่าเหรียญที่เขาหล่อมาเนี่ยแต่ละวัดหล่อมาเนี่ยแปลว่าเขาต้องเอาอันนี้เป็นต้นแบบหรือเปล่าอาจารย์ไม่ใช่เอารูปแบบการหล่อไม่ใช่ลักษณะการผลิตเราแยกก่อนครับเหรียญที่ราชบุรีเป็นเหรียญปั๊มเหรียญปั๊มรุ่นแรกอันนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณเป็นเหรียญหล่อโบราณเป็นเหรียญหล่อโบราณเหมือนกับเหรียญของเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะครับสบายใจได้นะครับใครมีอันนี้แต่ครับแต่ไม่ต้องไปหาในตลาดนะครับยากมาถามพี่เขาเอาแล้วกันว่าพี่เขายังพอมีให้ไหมนะมันบางสิ่งบางอย่างนะเราให้เราหาไปมากแค่ไหนเราก็หาไม่ได้ถ้าใครจะตีเก้นะครับหามาอธิบายให้หน่อยว่ามันเก้ได้ยังไงเอาทำทีละมุมก่อนดีกว่าทำทีละมุมก่อนทีละมุมก่อนหนึ่งเรามาทำกันก่อนทีละมุมเราลองปั้นเราลองจินตนาการว่าเราปั้นก้อนในนี้ขึ้นมาแล้วมาทำทีละมุมแล้วมือต้องไม่สัมผัสองค์พระอีกมีข้อแม้ห้ามไปโดนพระเราจะปั๊มยังไงเราจะปั๊มยังไงจะปั๊มยังไงไม่ให้มีร่องรอยของมือไม่โดนองค์พระมีองค์พระนี่ตรงหัวมุมนะครับตรงหัวมุมที่เป็นรอยต่อเนี่ยเป็นรอยต่อก็คือเราเห็นเลยว่ารอยต่อเขาเนี่ยพอดีเป๊ะเลยประณีตนะครับประณีตพอดีเป๊ะเลยนะเนี่ยนะครับพอดีเข้าล็อกกับล็อกของเขาเลยประกบเป๊ะเลยช่างคนที่ทำเนี่ยตาตรงดีมากเลยครับเล็งได้พอดีเป๊ะเลยเล็งได้พอดีเป๊ะเลยอาจารย์บอกผมว่าช่างปั๊มกับช่างปิดนี่คนเดียวกันเลยแทบจะเป็นคนเดียวกันน่าจะคนเดียวกันครับงานหนึ่งงานน่าจะเป็นคนคนเดียวทำคือคนที่ทำบล็อกด้วยคนที่ปั๊มเนี่ยต้องเป็นคนเดียวกันคนที่ทำบล็อกไม่น่าจะเป็นคนเดียวกันแต่คนที่ทำเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวครับอันเนี้ยเราไล่ทีละมุมนี้ครับเป๊ะเลยครับนี่คืออีกด้านหนึ่งก็เป๊ะเท่ากันเลยไม่มีส่วนเกินหรือว่าส่วนที่ต้องปาดออกครับนะพี่มิตรองค์นี้อย่าลืมส่งประกวดนะติดแน่นอนว่าจะประกวดงานที่อาจารย์บอยพูดนะน่าจะไปได้อาจจะองค์นี้ก็ส่งพอเห็นแล้วขนลุกเลยครับส่งได้ครับส่งได้ส่งได้ไหมจ้าเจอแบบโอ้อย่างนี้เจออย่างนี้คือเม็ดสีเขียวอะไรอาจารย์บอยนี่เป็นก้อนหยกก้อนหยกก็แล้วก็มีชานหมากเนี่ยมีเสี้ยนหมากเสี้ยนหมากที่กลายเป็นที่กลายเป็นหินเป็นกลายเป็นปูนะกลายเป็นหินเป็นอัมพันไปแล้วนะครับเป็นก้อนหมากเป็นเสี้ยนหมากแล้วก็มีหยกแล้วเราเจออย่างเงี้ยเราสบายใจได้เลยว่าผ้าเนี่ยมันมีอายุมันมีความพิเศษอยู่ในตัวเองผมสบายใจตั้งแต่เจอแล้วไม่มีใครทำเกินละแต่ที่เป็นเงาที่ว่าเป็นเงาใสๆมันเป็นเงาเป็นอลาโกไนท์ครับอลาโกไนท์ก็คือแคลไซต์อ่อนอันนี้ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันที่ก็ต้องใช้เวลาก่อตัวขึ้นมาครับว่าถ้าอลาโกไนท์ได้อายุแล้วเนี่ยเขาจะตกผลึกเป็นก้อนก้อนผลึกก็คือก้อนแคลไซต์หรือว่าแคลเซียมคาร์บอเนตโอเคเป็นต่างเลยแล้วเนี่ยในกระบวนการในแต่ละกระบวนการมันต้องใช้เวลามีข้อแม้ของเวลาของเขาอยู่ครับมันก็เลยทำให้เราบอกว่าลองทำมันสุดครับแล้วมาเข้ากล้องเรามาพิสูจน์กันว่าสิ่งที่กูทำสิ่งที่เราปั๊มขึ้นมาใหม่กับสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงอันนี้เรามาย้อนดูชุดแรกอันนี้คือชุดแรกนะเอาจะดูเนื้อเบญจสิริที่เราต้องดูเนื้อเบญจสิริบ่อยๆเนี่ยครับเพราะอะไรครับมันมีหลายท่านที่บอกว่าเนื้อพวกนี้มีการผสมสีลงไปในเนื้อพระในเนื้อของปูนที่เอาเรามาไปผสม
ซึ่งมันเป็นข้อมูลที่อย่าไม่ได้ชัดเจนเพราะว่าไม่ได้ชัดเจนเพราะว่าสิ่งที่คุณเห็นมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่เห็นที่เราจะให้ดูเนี่ยคือเม็ดสีนะครับเม็ดผงสีพวกเนี้ยถ้าเป็นสีผสมเราตอนที่เรากดลงไปเนี่ยมันมีความชื้นอยู่ในตัวเองครับพอมันมีความชื้นอยู่ในตัวเองพวกนี้มันจะละลายไปผสมกันอมันจะละลายไปผสมกันแต่อันเนี้ยมันกลับไม่ละลายไปผสมกันเลยมันแห้งสนิทแล้วก็แยกสัดส่วนสีใครสีมันเนี่ยแล้วยิ่งสัดส่วนของสีใครสีมันเนี่ยมีผลึกแคลไซด์เกิดขึ้นไม่ได้รวมไม่ได้ปนกันเลยไม่ได้ปนกันเลยฉันก็อยู่สีของฉันฉันก็เธอก็อยู่สีของเธอแล้วก็ในกลุ่มของผ้าเนื้อดินเกาหลีเนี่ยหรือว่าดินสัตตาซิริเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นเนื้อดินนำเข้าซึ่งเป็นดินที่ปิดประตูเก๊ทำตอนนี้ไม่ทันแล้วนะครับดินพวกนี้จะมีความศักดิ์สิทธิ์เขาเชื่อว่าเป็นดินที่มีความพิเศษเพราะว่ามันเป็นเอาง่ายๆครับเราไปเอาสายลุงมาอยู่ในนี้ถือว่าศักดิ์สิทธิ์นะสายลุงก็คนไทยก็คือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งมหัศจรรย์แต่เขาสามารถเอามาทำในเป็นองค์พระได้แต่ที่ความพิเศษก็คือดินพวกนี้เป็นดินนำเข้าซึ่งไม่มีที่บ้านเราที่บ้านเราไม่มีดินชนิดนี้นะแล้วที่มีเสียงอาจารย์มีเสียงเขาเอาอะไรจากที่เราเคยแตกมันจะเป็นช่อครับเป็นเม็ดเป็นมีทั้งเม็ดที่บรรจุพระกิ่งแล้วก็ช่อพระกิ่งเม็ดที่เขาหล่อเพื่อเอาไปบรรจุพระกิ่งนะครับแล้วก็เป็นเม็ดที่ไปวิ่งหล่อช่อของพระกิ่งที่เขาตัดก้นพระกิ่งจะมีก้นอยู่ครับจะงออยู่ใช่มั้ยครับแล้วเขามาบรรจุใส่ในกลุ่มของที่บรรจุเนี่ยก็คือถ้าเราส่องไปแล้วเนี่ยที่เราเคยส่องไปแล้วเนี่ยจะเป็นเนื้อสำริดเนื้อทองสำริดเนี่ยอันนี้ทันยุคเลยเนี่ยนะแล้วก็ลักษณะการปั๊มก็เหมือนกันไม่มีร่องรอยของการเกลยนะพอดีกันเป๊ะเลยทันยุคเหมือนกันทันยุคเหมือนกันทันยุคเหมือนกันไอ้ที่จะบรรจุนิดนึงครับที่เขาอุดนี่ก็เป็นอะไรอาจารย์พิจารณาไปด้วยกันครับเหมือนเนื้อสำริดเขาอุดกลิ่งไว้ใช่ไหมอุดกลิ่งครับปิดรัวไว้ปิดดูกลิ่งไว้นะครับพวกนี้เป็นข้างเป็นยางข้างที่เขาใช้มาบรรจุมาอุดเอาไว้ไม่ใช่สำเร็จดำขยายมาคล้องขยายคล้องเยอะๆอย่างนี้ค่อยเห็นชัดมากยันนะครับเราต้องขยายครับเราถึงจะรู้ว่าเนื้อหาของมันอะไรมันไม่เห็นอย่างนี้นะมองไม่เห็นครับมองไม่เห็นไม่จะเห็นทุกมันเลยเนี่ยนะครับแล้วมันจะเป็นเรียกว่ายางธรรมชาติมันจะหลุดร่อนตามกาลเวลาของเขาสีฟ้าโอ้โหสีนี้ใครดูใครก็บอกว่าเก๋สีนี้ใครดูก็บอกว่าเก๋พระผสมพระผสมสีครับสีฟ้าผมมองแล้วมันสบายอันนี้เป็นเครื่องยืนยันในสมเด็จองค์เดียวนะครับที่องค์เดียวสีฟ้านะครับนะครับเนี่ยสีมันไม่ใช่สีที่เรามาผสมมันเป็นเม็ดหินใช่ไหมเป็นเม็ดหินคือเม็ดหินที่เขาบดละเอียดครับก็คือดินหินสีนั้นสีที่เขานำมาแล้วก็มาบดให้ละเอียดบดละเอียดมาแล้วแล้วก็มาทำกดเป็นพระเครื่องแต่พอเราดูเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเม็ดผดเล็กๆใช่ไหมแล้วก็มีแคลไซด์ใส่ซอดสอดแทรกขึ้นมาตามร่องของช่องว่างของหินผงทรายดีกว่าผงทรายที่เขาบดละเอียดแล้วอันนี้เขาจะผุดขึ้นมาจากข้างในเลยใช่ไหมผุดแคลไซต์จะต้องผุดมาจากข้างในมาจากข้างในครับเพราะว่าเวลาน้ำปูนตกผลึกเนี่ยพอเขาตกผลึกแล้วเขาต้องดันจากข้างในขึ้นมาในช่องที่มันแยกหรือมีช่องว่างแล้วยิ่งถ้ามีช่องว่างมากเท่าไหร่ผลึกแคลไซต์ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นมันก็จะผุดขึ้นมาอันนี้ก็แท้เนี่ยก็ทันยุคครับทันยุคเหมือนกันสบายใจคือเราเห็นในกระบวนการของผ้าแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์เราไม่ต้องไปนั่งถามว่าพระเนี่ยมีการสร้างขึ้นไหมเป็นพระแท้ไหมแล้วก็ฝีไม้ลายมือในการกดบล็อกไม่พิมพ์เนี่ยหรือว่าการกดพิมพ์พระเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นงานที่ละเอียดซึ่งเป็นงานของกลุ่มพระวังหน้า
อันนี้ทำเหมือนหลักศิลาเลยเนาะครับเหมือนหลักศิลาจารึกใช่หลักศิลาจารึกใช่ครับอันนี้ผมก็ว่าเป็นเนื้อพิเศษใช่เหมือนกับผงใบลานที่อันนี้เนื้อผงใบลานนะครับแล้วระหว่างผงใบลานกับเนื้อเบญจสิริและเนื้อสัตตสิริครับการผสมผสานเนื้อหาเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างเนื้อผงใบลานเนี่ยจะมีปูนหินปูนไทยโบราณแล้วก็คาบคาร์บอนพวกผงคาร์บอนที่เหลือจากการเผาบล็อกไม้แล้วก็ใบลานนำมาผสมใส่แล้วที่ว่าบล็อกไม่พิมพ์เผาเลยอาจารย์มันจะดำคนนี้หรือเปล่าครับคุณอาจารย์บล็อกไม่พิมพ์อันนี้คือบล็อกไม่พิมพ์บล็อกไม่พิมพ์จะเป็นสีนี้บล็อกผงใบลานจะอีกแบบเลยถ้าเป็นผงใบลานจะเป็นอีกสีหนึ่งอีกสีหนึ่งเพราะความละเอียดนะครับความละเอียดของเม็ดผงใบลานเม็ดคาร์บอนมันจะละเอียดกว่านะครับมันจะละเอียดกว่าแล้วก็การไหม้ของผงใบลานเนี่ยเขาไม่ได้เอาใบลานไปเผานะเขาไปย่างไฟให้มันไหม้ให้เป็นถ่านนะครับไม่ใช่ไหมถ้าเผาเนี่ยจะเป็นเท่าเผาอบให้เป็นถ่านนะครับแล้วเนื้อเขาจะหยาบนี่คือกลุ่มของเนื้อบล็อกไปบล็อกไม้พอบล็อกไม้เมื่อเนื้อหยาบแล้วเนี่ยชาวไซส์เขาจะขึ้นแบบเป็นเม็ดผดเล็กๆเหมือนกับน้ำแข็งที่เกาะกระจายอยู่ทั่วไปนี่แหละคือความพิเศษในพาร์ทในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละเนื้อหาแต่ที่คล้ายคลึงกันคือมีมวลสารนะครับนี่ก็มีมวลสารที่เป็นหินแร่เป็นเม็ดหินแร่แล้วก็เป็นมวลสารที่เป็นโลหะกระจัดกระจายอยู่อันนี้ก็ใช้ทันนี่ก็ทันยุคนะครับทันยุคเหมือนกันอันนี้เขาแทนที่เขาจะอุดเล็กๆเขาปั้นเป็นเหมือนหลักศิลาจารึกเลยปั้นเป็นหลักศิลาเลยครับไม่ต้องหาในตลาดนะครับไม่พาชุดนี้ไม่มีตามแผงทั่วไปนะครับนี่ถ้าผมไม่เก็บมาเมื่อ10กว่าปีคงหาไม่ได้อันนี้อาจารย์คาดว่าพระพวกนี้ไม่หลุดมาในสายตาหรอกไม่หลุดมาครับไม่น่าจะหลุดออกมาเพราะว่าพระพวกนี้เป็นพระที่แจกเฉพาะตัวบุคคลอันนี้เมื่อกี้นี่เหมือนหลักศิลาจารึกอันนี้จะขึ้นแบบนี้จะขึ้นมาเป็นอันนี้แปลกอีกแบบรูปแบบนึงครับรูปแบบนึงอันนี้เป็นผงใบลานเนี่ยคือผงใบลานจะมีความละเอียดมากกว่าอ๋อนะครับแล้วก็เฉดสีของเนื้อผ้าเฉดสีในเนื้อผ้าใบลานเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าใบลานพอเผาไปแล้วจะกลายเป็นเถ้ามันจะกลายเป็นเถ้าใช่มั้ยมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีเทาๆเออคนละสีจริงด้วยกันนะมันจะเป็นสีเทาครับแล้วก็คาบแป้งหรือว่าคาบฝุ่นครับคาบฝุ่นหรือว่าคาบแคลไซด์เนี่ยขึ้นคนละแบบขึ้นคนละแบบนี่คือหลักการพิจารณาที่ผมพิจารณามาจากพาร์ทที่มีอยู่นะครับแล้วใบลานเนี่ยเวลาเขาขึ้นเขาจะขึ้นมีความหนาแน่นมากกว่าความหนาแน่นมากกว่าแล้วเวลาเขาขึ้นแคลไซด์เขาจะขึ้นเตี้ยกว่าที่เป็นเนื้อปูนเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อบล็อกใบลานแต่หลักการที่เหมือนกันก็คือพวกมวลสารนะครับก็มีพวกอินทรีย์สารพวกแร่หินแร่แล้วก็เป็นพวกโลหะในกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่มีการผสมใส่ในสูตรของการสร้างพระสมเด็จกุศลวังองค์เมื่อกี้แปลกอันนี้อาจารย์ที่ผมว่าทำเป็นพิมพ์แผ่นขึ้นมาเนี่ยหน้าหนึ่งเป็นสามชั้นนะครับไอ้หน้านี้เจ็ดชั้นครับนะครับหน้าหนึ่งเป็นพิมพ์ปกติเป็นพิมพ์สามชั้นปกติอีกหน้าหนึ่งเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นครับนี่แหละแปลกเจ็ดชั้นคือมันซับซ้อนมันซับซ้อนในการคนทำนะครับครับผมมีเจตนาทำทั้งสองหน้าเพื่อให้ดูเนาะดูมันวุ่นวายดูมันวุ่นวายนะคือผมอยากจะรู้เหมือนกันคนคิดยังไงแกคนทำคิดยังไงดูมันวุ่นวายเหลือเกินอาจารย์แต่ละหน้านี่จะไม่เหมือนกันเนาะคนละพิมพ์ใช่ป่ะอาจารย์คนละพิมพ์นะแต่คนละพิมพ์เนาะพิมพ์เดียวกันครับพิมพ์เดียวกัน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 ขยายดูแล้วเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับเป็นพิมพ์เดียวกันแต่คือการกดบล็อกไม่พิมพ์อ่ะน้ำหนักมือไม่เท่ากันผมนี่มันหลอกตาผมคิดว่าเป็นใช่ครับแต่เป็นพิมพ์เดียวกันพิมพ์เดียวกันครับแต่เราดูความละเอียดของเขาเนี่ยมันมีความละเอียดอยู่ในตัวเองแล้วสีขาวนี่คืออะไรครับอาจารย์สีขาวนี่เป็นพวกมวลสารมวลสารพระสมเด็จที่ใส่ผสมในสมเด็จที่มาเป็นสมเด็จสายวัดเนี่ยครับเราส่องเข้าไป
เนี่ยคือมวลสารที่เป็นพระสมเด็จสายวัดคือเนื้อขาวปกติแล้วเหลือจากการตัดปิดก็เลยมาใส่ในผ้าโอ้ยิ่งพิ้งศึกษายิ่งเปิดศูนย์อาจารย์บอยยิ่งโชคดีกว่าทางช่องก็โชคดีนะครับเจอพระพิมพ์อันนี้คนอื่นว่าแปลกอันนี้นี่โคตรแปลกเลยใช่ครับป่าไม้นิพนธ์นะครับอย่าลืมที่มีเอาตะกรุดทองคำไอ้นี่มีฝังตะกรุดทองคำมีไหมผมไม่มีครับแต่นี่ผมยังไม่เคยเห็นทั่วๆไปเลยครับครับอันนี้ทางช่องเองอาจารย์บอยก็เห็นไม่มีคนมาตรวจนะครับยังครับไม่มีคนมาตรวจไม่มีคนมาตรวจไม่คนมาคนเอามาออกคลิปนะครับอันนี้เป็นเนื้อเหลืองดินเหลืองน่าจะเป็นองค์ที่ผ่านน่าจะเป็นองค์ที่ประกวดนะครับเพราะว่าด้านบนเป็น7ชั้นเหมือนกันด้านบนเป็น7ชั้นเหมือนกันเนื้อเก่าครับเพราะว่ามีแคลไซต์เกิดขึ้นส่วนองค์ประกอบเขาเป็นเนื้อดินเหลืองเนื้อสมเด็จเลยนะครับดินเหลืองกับเนื้อเหลืองหอระดาเนี่ยคนละตัวกันนะครับเพราะว่าคนละสังคนละอย่างกันนี่คือดินเหลืองดินเหลืองในกลุ่มนี้เขาเรียกว่าดินแสงอรุณที่เอามาจากพิษณุโลกเอามาผสมใส่ว่าเขาเชื่อกันว่าดินตรงนี้เป็นดินที่องค์พระนเรศวรได้หลั่งน้ำทักษิณโอชกเพื่อประกาศอิสรภาพครับโอ้ติดไปที่มาไม่ธรรมดาคือในกลุ่มพระพวกนี้มีความเขาเรียกว่ามีวัตถุดิบที่นำมาใช้เนี่ยไม่เหมือนกันสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีความพิเศษในแต่ละวัตถุดิบที่นำมาประกอบเป็นองค์พระมีที่ไปที่มาที่ดีในกระทันยุคก็จะมีมวลสารคล้ายๆคลึงกันคล้ายๆคลึงกันก็จะเปลี่ยนตรงที่มวลสารหลักมวลสารหลักเป็นมวลสารหลักของเขาก็คือเขาใช้ดินเหลืองนะหรือดินแสงอรุณแต่ก็มีมวลสารรองก็คือเป็นมวลสารที่ผสมอยู่ในเนื้อผ้าสมเด็จสูตรผ้าสมเด็จเกือบทุกยุคเกือบทุกยุคสมัยก็จะมีพวกหินแร่เป็นพระกำแพงแล้วก็มีพวกโลหะอันนี้ทันยุคแล้วก็เราสังเกตดูการทับถมของแคลไซต์ที่ทับถมมาจากร่องใช่ใช่ครับทับถมเนื้อที่มันยุบลงไปอันนี้องค์นี้ห้าองค์ห้าหน้าอันนี้ยิ่งยากไปใหญ่สีหน้าว่ายากแล้วแต่นี่ห้ายากเนี่ยเห็นไหมครับในกลุ่มผ้าเนื้อเนี่ยพวกนี้เป็นเนื้อผ้าที่มีความพิเศษพอเขาแห้งแล้วเนี่ยหรือว่าการตกผลึกเขาแล้วเนี่ยมันจะไม่ผสมไม่ปนไปในเนื้อหาเนื้อเขาเนื้อคือเนื้อใครเนื้อมันมีขาวก็ขาวโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นผ้าที่มีสีอยู่ในตัวเองเนี่ยพอโดนน้ำหรือน้ำมันที่เป็นตัวผสมหรือตัวประสานเนื้อเนี่ยสีจะร่อนมันจะมาละลายในเนื้อหาของที่เป็นสีอื่นแต่นี่กับเขาอยู่คงที่เนี่ยฉันก็อยู่สีของฉันซึ่งจะไม่ไปยุ่งไม่ไปเลิกกับสีอื่นอันนี้ยิ่งชัดเลยครับยิ่งชัดเลยสีน้ำเงินมาอยู่กับสีแดงซึ่งมันไม่เปลี่ยนสีเลยครับแยกสีฉันแยกสีของฉันแล้วก็มีแคลไซต์สอดแทรกขึ้นมาครับอันนี้ก็มีเงาเคลือบเหมือนกันนะเงาเคลือบคืออาราโกไนท์ครับถือว่าเป็นพระที่สมบูรณ์ไม่ได้มีการไปรบกวนเขาก็คือไม่ได้ไปล้างไม่ได้ไปล้างไม่ได้ไปทำความสะอาดถ้าเราไปล้างหรือไปทำความสะอาดทำให้พวกนี้จะหลุดออกไปนะครับแล้วคนนั้นจะหลุดคือมันเป็นแคลไซต์อ่อนๆที่ยังไม่แข็งตัวสามารถหลุดออกไปได้อันนี้ก็ทันยุค นี่เนื้อดำนี่ก็ไม่เคยเจอที่ไหนแล้วคนนี้ผมก็ไม่เคยเจอในห้าอุ้ยหน้าเดียวหายเจอก่อนครับสีที่หน้าเดียวหายเจอก่อนใช่อันนี้จะเป็นข้างบนจะอมอุ่มอันเดียวนี้จะตัดจะทำไม่เหมือนกันแต่ละช่างเขาจะฝีมือช่างครับเขาเรียกว่าลายเซ็นของช่างไม่ลายเซ็นของช่างนี่เหมือนกันทำแบบนี้ไม่เหมือนกันคุณดูแล้วถึงเวลาเราเข้าใจง่ายๆเวลามันผิดพลาดหรือสวยงามจะได้ชมถูกจะได้ติถูกว่าใครเป็นคนทำกองไหนเป็นคนทำกองนี้เป็นคนทำใช่ไหมประมาติถูกอันนี้เป็นเนื้อผงใบลานแล้วเราคิดเป็นทองนี่เป็นอะไรครับเป็นเม็ดทอง
ไม่พวกนี้ไม่ใช่มีเม็ดทั้งเม็ดทองด้วยนะครับมีเม็ดทองด้วยแล้วก็ไอ้ก้อนเนี้ยเรียกว่าเนื้อผงเหล็กน้ำผีนะครับเนื้อผงเหล็กน้ำผีซึ่งมีการนำเหล็กพวกนี้มาผสมในเนื้อพระนะครับเหล็กขาเหล็กกลุ่มในกลุ่มเหล็กพวกนี้เป็นกลุ่มเหล็กอาถรรพ์ที่เอามาทำศาสตร์อาวุธแล้วเราดูตรงไหนครับดูการตกผลึกไม่น่าละเวลาผมเอากล้อง11x2เนี่ยมันจะเหมือนเหล็กเหมือนอะไรเป็นมันจะเงาเหล็กจะเงาแววาเหมือนเหล็กแล้วก็มีคราบสนิมอยู่เขาเรียกเหล็กอะไรนะเหล็กน้ำพีครับเหล็กน้ำพีกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มเหล็กน้ำพีแล้วก็จะมีพวกผงทองผสมอยู่ผงทองที่กล่าวมาผสมอยู่ในเนื้อหาแล้วก็มีผลึกแคลไซต์ที่ตกผลึกอันนี้ก็แท้อันนี้ก็ทันยุคแล้วเราสังเกตสีไหมครับเฉดสีของเขาถ้าเป็นเนื้อผงใบลานเนี่ยมันจะเป็นสีเทาๆมันจะสีเทาๆแล้วก็มีความละเอียดอยู่ในตัวเองในเนื้อหาของส่วนผสมเขาจะละเอียดเนี่ยก็ทันยุคนะครับสบายใจแล้วอันนี้เราดูไปแล้วมาดูนี่พิมพ์พระแก้วแต่อันนี้สามหน้าแน่อันนี้แต่ละพิมพ์ไม่เหมือนกันแน่ครับเอาไม่ใช่พระแก้วอันนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นทรงคุดที่มันทรงคุดและก็นี่ฐานบัวคนละอย่างกันเลยหมดรูปข้อมูลที่จะไปเก๊ไอ้เพลงเนี้ยอันนี้เป็นเนื้อปูนหินนะครับปูนหินสวยหินเก่าหินโบราณก็คือหินที่เอามาทำสถูปเจดีย์ในบ้านเราก็เลยก็มาทำองค์พระเนี่ยแล้วก็มีการหลงเหลือของพวกก้อนหินที่มันไม่แตกขึ้นกล้องขยายแล้วจึงรู้ว่าสวยเนาะอาจารย์เนาะเนื้อเขาเนาะเนี่ยเป็นคอนเซ็ปที่เราจัดงานคือคุณต้องมาขึ้นกล้องก่อนครับเพื่อดูความสวยงามความมีอายุแล้วมันทําจะให้เราจะได้เข้าใจว่าพระที่เรามีอยู่หรือถืออยู่เนี่ยเป็นพระยุคไหนเป็นพระที่มีองค์ประกอบแบบไหนอีกครับ10x ยังไม่เห็นนวลตาอย่างเงี้ย 10x เหนื่อยนะครับแล้วต้องมานั่งอ่านตรงเนี้ยถ้า 10x หาไอ้ก้อนเนี้ยอันนี้เป็นพวกพวกกลุ่มพาราเดียมอาจารย์บอยนี่ส่องชุดไหนสามหน้าสามหน้าเนี่ยสามหน้าเฮ้ยจากคนละพิมพ์โอ้ยเดี๋ยวก่อนคนละพิมพ์ตอนแรกผมนึกว่าดูพิมพ์ปกติอันนี้สามหน้าสามหน้าแต่อันนี้ก็สามหน้าแต่คนละพิมพ์แต่เรื่องของเรื่องเขาเป็นคนละพิมพ์ไงก็เลยถ่ายทีละหน้าโอเคใครที่เล่นสมเด็จตาคุดอยู่นะครับมีอยู่จริงนะครับพิมพ์พระแก้วมีอยู่จริงไม่งั้นไม่มีทั้งสามหน้าสบายใจนะครับสำหรับคนที่เล่นพระตัวนี้ฐานบัวอีกฐานบัวเนี่ยเราไม่เคยเห็นฐานบัวเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นอีกส่วนมากจะเห็นเป็นเงินสันคือใครเจอพระในตลาดฐานบัวเก็บได้เลยนะครับเพราะว่ายังไม่เคยออกคลิปเหมือนกันยังไม่เจอบัวคล้องบัวหงายเหมือนฐานบัวเนาะใช่เหมือนอย่างบ่อยเนาะเออใช่ผมเพิ่งจะสังเกตว่าเนี่ยผมไม่ค่อยเจออะไรอย่างเงี้ยฐานบัวเนี่ยส่วนมากจะเป็นหลวงปู่ทวดที่ผมเห็นเนี่ยพวกนี้เป็นพวกพาราเดียมหรือว่าแร่หายากได้ที่มีมูลค่าอยู่ในตัวเองส่วนขาวๆนี่เป็นผลึกแคลไซต์ของความมีอายุครับอย่างฐานเนี่ยฐานหรือว่าพิมพ์ทรงเนี่ยมันเป็นความพึงพอใจของช่างครับนี่ก็ทันยุคครับทันยุคเหมือนกันรอยที่เราแล้วแต่เนี่ยคือเขาขุดขึ้นมาเชื่อมต่อเลยน้อยจันเนาะครับเพราะว่าเขาพอร้าวร้าวเขาได้เองเลยครับพอเขาเรียกว่ามีการแคกแล้วเนี่ยมีช่องว่างพอมีช่องว่างปุ๊บพวกเขาเรียกว่าไอ้น้ำความชื้นมันก็จะลอยตัวขึ้นมาพอลอยตัวขึ้นมามันก็ผสมกับแคลเซียมที่ลอยอยู่ในอากาศที่อยู่ในตัวเองทำให้เกิดการตกผลึกแล้วมันก็เกิดการซ่อมตัวที่เขาบอกว่าสมเด็จซ่อมตัวสมเด็จมีชีวิตสมเด็จมีชีวิตก็คืออันนี้แหละอันนี้แหละแล้วยิ่งถ้าถมเต็มอย่างเงี้ยยิ่งมีอายุผมว่าอีกร้อยปีคงไม่เห็นแล้วนะร่องนี้นะครับน่าจะมิดน่าจะมิดเพราะว่าเนี่ย150ปีไปแล้วครับแล้วบวกไปอีก100ปีก็250ปีตรงนี้น่าจะมิดแต่มีร่องรอยอยู่อันนี้เป็นเนื้ออะไรกันบ่อยอันนี้จะเป็นเนื้ออันนี้นะนี่มี3หน้าเหมือนกันมี3หน้าเหมือนกันอันนี้เนื้อที่ขึ้นจออยู่นี่ขึ้นจอเมื่อกี้เป็นเนื้อผงครับอันนี้เนื้อผงครับอันนี้เนื้ออะไรกันบ่อยอันนี้ก็เจ๋งมั้ยอันนี้เขาลงชาติลงชาติแดงลงชาติมี3หน้าอีกมี3หน้าจะพยายามหาเนื้อที่เปิดจะเจอไห
เจอแล้วเจอเนื้อที่เปิดแล้วอนุญาตปรับมุมพระองค์นี้เขาลงรักล่องชาติติดทองอันนี้ก็ออกอันนี้ก็อีกพิธีหนึ่งแล้วครับอาจารย์การลงรักปิดทองล่องชาติเนี่ยแจกให้อีกชนชั้นหนึ่งอีกชนชั้นหนึ่งแล้วก็มีการไปเก็บบรรจุบรรจุพระกุสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในที่อื่นตรงนี้เป็นกลุ่มเนื้อปูนหินนะเนี่ยนี่คือตรงที่เขาแคกที่เขาแตกของพระท่านแตกเนี่ยเราจะเห็นพวกแท่งหินที่มันไม่แหลกละเอียดนะครับแล้วก็มีผลึกแคลไซต์ที่สอดแทรกโผล่พุ่งขึ้นมานี่งานน่าจะปีเก่าอาจารย์เนาะปีเก่าครับปีเก่าแล้วในเนื้อผ้ามันมีอายุของเขาอยู่แล้วครับตอนนี้เขามีอายุอยู่แล้วเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการตกผลึกเหมือนที่เราพูดไปตั้งในต้นคลิปว่าการตกผลึกแคลไซต์เนี่ยหรือว่าแคลเซียมเนี่ยต้องตกผลึกมาจากข้างในกับข้างนอกมารวมตัวกันพอมารวมตัวกันแล้วเกิดเป็นผลึกขนาดใหญ่แล้วมันก็จะปกคลุมแต่องค์นี้มันจะปกคลุมไม่ได้เพราะว่ามันมีคาบรักคาบชาติที่ลงเอาไว้ในเนื้อพระสามหน้าเนี่ยไม่พิมพ์คนละพิมพ์นะพิมพ์ใหญ่เหมือนกันแหละคนละพิมพ์ครับคนละพิมพ์นี่ก็คือความซับซ้อนของพิมพ์นะครับตอนแรกว่าจะทำคลิปของพี่มิตรสัก10นาที20นาทีนะครับไม่ได้ครับมันทำไม่ได้ครับเพราะว่าคือแต่ละองค์แต่ละมันพิเศษของมันมีความพิเศษของมันมีความสวยงามแล้วมีความพิเศษเนี่ยนะครับถ้าใครจะไปเก็บพระในตลาดเลยนะครับเป็นองค์ต้นแบบได้อาจารย์บอยส่องไอ้ตรงที่แตกเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวผมส่องมานี่ส่องตรงที่แตกไอ้ส่องตรงที่แตกเราถึงได้เห็นเนื้อครับนี่นะครับนี่คือมวลสารพอเราแตกเข้าไปแล้วที่เขาบอกว่ามันขาวๆก็คือมันเป็นปูนหินครับหรือปูนขาวคือใครมีพระทุนนี้เล่นได้อย่างสบายใจนะครับปูนโบราณปูนไทยโบราณปูนไทยโบราณปูนไทยโบราณมากอันนี้มีพวกหินเขี้ยวหนุมานที่ผสมอยู่ก็คือพวกหินที่มันไม่ได้แหลกละเอียดมันตำไม่ละเอียดคาบเหลืองๆนี่ก็คือคาบน้ำว่านฉันยุคสบายใจครับสบายใจเอาชุดเนี่ยอันนี้ สีเนี่ยผมลุ้นอะไรไว้ลุ้นให้มันเป็นว่านสบู่เลือดโอ้ลุ้นให้เป็นว่านสบู่เลือดครับต้องพิสูจน์ก่อนเอ้ยพี่มิตรมีหลายเนื้อมีหลายเยอะมากครับมีเนื้อมีหลากหลายเนื้อมากเลยนะครับหลายเนื้อหลากหลายพิมพ์อาจารย์บอยอย่างที่เห็นนี่เป็นเนื้ออะไรครับผมล้นอยู่ว่าให้มันเป็นร่านสบู่เลือดเดี๋ยวผมขอตรวจดูก่อนนะสบู่เลือดดีไหมครับสบู่เลือดถือว่าเป็นเนื้อที่หายากที่สุดดูกันไปยาวๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับคือได้เห็นก็เป็นบุญตาแล้วพระชุดนี้ใช่จริงๆด้วยใช่อาจารย์ใช่จริงๆด้วยครับเนี่ยความว่าเป็นคาบน้ำว่านเห็นไหมครับคาบน้ำว่านที่เนื้อว่านสบู่เลือดว่านสบู่เลือดผลลุกเลยผมก็ใครใช้ชุดนี้ไปเป็นองค์ต้นแบบหาพระสมเด็จว่านสบู่เลือดได้นะครับโอ้ดีเลยอาจารย์หายากหายากเพราะว่าเขาเอาว่านสบู่เลือดมาผสมกับปูนหินซึ่งแตกต่างจากเนื้อดินเกาหลีที่เป็นเนื้อสตะซิลิหรือว่าเป็นจะซิลิเจดสีเขาเวลาผสมไปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับหินทางภาคกำแพงเพชรนะครับมันก็จะเกิดเป็นการตกผลึกที่เป็นแท่งเห็นไหมมันจะมีแต่ตกผลึกเป็นแท่งเป็นเม็ดผดเล็กๆอยู่ข้างในไม่แน่องค์นี้คงอาจจะเอาขึ้นคอก็ได้ว่านสบู่เลือดถือเป็นวะไปเขาเรียกว่ารู้สึกจะมีองค์เดียวเป็นเนื้อที่หายากสุดองค์เดียวมีองค์เดียวหายากที่สุดแล้วถ้าเป็นคนสมัยก่อนหรือว่าคนเดินป่าสมัยก่อนเขาจะหาว่านสบู่เลือดติดตัวไปเวลาเดินทางพุทธคุณด้านไหนครับพุทธคุณมันเขาเรียกว่าแคล้วคลาดปลอดภัยเดินทางไปที่ไหนคือปลอดภัยนะมันนี่ยิ่งสวยนะครับเนี่ยเดี๋ยวย่นใช่ๆเป็นคราบน้ำว่านที่ย่นมันเนี่ยตรงที่เขาแท็กแตกเนี่ยมันจะมีแคลไซต์ขึ้นไม่เหมือนกับเนื้อเป็นจากสิริหรือเนื้อและดินเกาหลีโอ้สวยๆอันนี้ก็ทันยุ่งครับสวยเลยครับ
อันนี้เดี๋ยวดูก็ได้แล้วเราดูพิจารณาหน้าพิมพ์ทรงเห็นไหมหน้าพิมพ์ทรงเนี่ยเป็นพิมพ์เดียวกันพิมพ์เดียวกันแล้วเนี่ยงานฝีมือเขาลงล็อกพอดีเลยใช่ครับลงล็อกเป๊ะเลยครับนี่คือการพิจารณาว่านสบู่เลือดเขาจะเป็นน้ำว่านครับน้ำว่านเหมือนน้ำลักอ่ะแล้วเขาก็มาคลุกผสมกับปูนไทยโบราณครับปูนไทยโบราณแล้วไปปั้นบล็อกคันใส่เข้าไปมีผงทองด้วยมีเม็ดทองสบายใจใช่ไหมจ๊ะโอ้โหแล้วผมทองแฮปปี้เลยต้องบอกว่าแฮปปี้แล้วเราเจออย่างนี้คือใจชื้นเลยครับใจชื้นได้เลยอันนี้ก็เป็นกลุ่มของแร่หายากก็คือแร่พวกพาลาเดียมแพลตินัมพาลาเดียมแร่พวกนี้มันสำคัญยังไงครับแร่พวกนี้ในยุคนี้มีการนำมาใช้บูรณาการหรือนำมาสกัดทำเป็นตัวยารักษาโรคมะเร็งแล้วแร่พวกนี้มีอยู่ในแถบแอฟริกาบ้านเราไม่มีจำนวนเยอะแต่นี้เหตุไฉนมาอยู่ในพระสมเด็จต้องคิดกันอีกต่อว่าเขาเอามาจากไหนต้องคิดกันอีกทีนึงหรือว่าอาจจะอนุมานได้ว่าแร่พวกนี้ติดมาจากพวกดินเกาหลีหรือเปล่าโอ้แต่มันต้องหาคำตอบกันอีกทีนึงต้องหาคำตอบกันอีกทีนึงแต่ถ้าในกลุ่มของผู้ที่ศรัทธาในพระสมเด็จแล้วเจอแร่อย่างเงี้ยถือว่าเป็นแร่ที่หายากความแท้เกิดขึ้นเลยสบายใจได้แล้วก็พอเราดูในเนื้อหาขยาย 1,600 เท่าเนี่ยยิ่งสบายใจขึ้นอีกครับไอ้คาบแววานี่คืออลาโกไนท์ครับเราอลาโกไนท์ก็คือนี่แหละผมชอบมากเลยครับพอเราส่องไปบางทีเราส่องไปที่แดดนะครับอลาโกไนท์สามารถส่องเจอได้ในกล้อง 10x เราต้องส่องกลางแดดครับหวังว่า FC คงไม่เบื่อไปก่อนนะครับเพราะคือนานๆจะเจอพระแบบนี้สักทีนะครับอันนี้เขาเรียกว่าโคตรช้างเผือกอยู่ในป่าต้องอเมซอนเลยต้องขออนุญาตนะครับเพราะว่าพระของพี่เนี่ยมันมีหลายหน้าหลายหน้าแต่เนื้อหาก็มีหลายแบบอีกมันก็เลยต้องยืดคลิปขนลุกไปแล้วขนลุกอีกเลยเนี่ย คือส่องคลิปละองค์ยังได้เลยแต่นี้ขอรวมไว้ก่อนนะครับอาจารย์บอยอธิบายไปในผลโมลุกนะครับลุกคือยิ่งเจอยิ่งขยายเจอมวลสารอย่างนี้เนี่ยโอ้โหสภาพเปล่างี้สบายเลยเนี่ยเราเจอมวลสารมันมีทั้งมวลสารที่เป็นโลหะนะครับโลหะแล้วก็มีมวลสารที่เป็นพวกหินแร่ครับเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมถูกใจอ่ะครับคือมันแฮปปี้กันวะเฮ้ยมันครบอ่ะครบทั้งหมดในสูตรของพระสมเด็จครับนี่นะครับใครสนใจพระชุดนี้นะครับเข้าไปที่เฟซบุ๊กของพี่มิตรเลยนี่นะครับเข้าไปเฟซบุ๊กก่อนก็เข้าไปดูได้นะครับนี่แล้วก็ถ้าใครจะไปงานประกวดก็เชิญนะครับนี่นะครับคือก็เจอพี่มิตรได้ในงานของหออาจารย์บอยครับผมใครอยากเจอพระชุดนี้ได้ครับได้ในกลุ่มเนี้ยที่เราตรวจสอบแล้วมันมีอายุครับเราไม่ได้บอกว่าจะต้องไอ้นู้นไอ้นี้พอมันมีอายุส่งได้หมดจะส่งไปงานอาจารย์เชิญครับนี่นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งพี่มิตรก็จะมาออกใบบอกที่นี่ไว้นะครับเพื่อความสบายใจในวันข้างหน้าถ้าใครคิดว่าพระชุดนี้เก๋นะครับคุณช่วยหาของแท้มายืนยันหน่อยว่าเฮ้ยแท้ต้องแบบนี้ถ้าหาของแท้มายืนยันตามนายของคุณได้ไม่ได้นะครับของผมแท้กว่าคุยได้นะครับเราจะเพิ่งทะเลาะกันเพราะว่าแท้ไม่แท้มานั่งคุยกันครับเพราะว่าเวลานั่งคุยกันเนี่ยเราคุยกันด้วยสายตาที่อยู่ในห้องนี้5คนก็20ตาไอ้10ตามาช่วยกันพิจารณาช่วยกันพิจารณาในแต่ละมุมครับผมขอบคุณพี่มิตรขอบคุณอาจารย์บอยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ